คุณอ้ออยู่ในสายแล้วครับคุณอ้อคุณอ้อขอโทษครับคุณอ้อที่โทรมาสัปดาห์ที่แล้วใช่ใช่ฮะแล้วคุณอ้อก็บอกว่าอ้างอิงจากเพจเทพโลเคชั่นแล้วคุณอ้อเองเนี่ยทำงานอยู่ในวงการก็เคยไปสถานที่นั้นซึ่งท้าวความก่อนไหมคุณอ้อว่าที่นั้นเป็นบ้านตรงไหนยังไงเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับครับพัฒนาการป่ะ40ใช่ฮะเออโอเคอะไร40พัฒนาการ40แล้วก็เกิดพัฒนาการ40ที่เกิดฆาตกรรมในบ้านไงครับที่เจ้าของบ้านยิงคนในครอบครัวหมดสาวแล้วก็ยิงตัวเองตายค่ะใช่ครับโอเคก็คือผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปถ่ายในบ้านหลังนั้นด้วยเหมือนกันแต่แบบเราต้องการหาโลเคชั่นที่จะแบบไปขายลูกค้าครับขายแบบเป็นงานโฆษณาต่างประเทศแล้วแบบขายไปแบบ6หลังแล้วฮะหลังเนี้ยเป็นหลังที่7คือ6หลังเนี้ยคือลูกค้าไม่เลือกเลยซึ่งโดยปกติแล้วเราขายกันสักแบบ3หลัง4หลังลูกค้าโอเคเลือกแล้วอะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือ6หลังลูกค้าก็ยังไม่เลือกจนแบบอ่ะอยากได้ใช่มั้ยกูวางพอร์ตขายเลยมันสุดทางเราแล้วเนอะเราก็ต้องแบบเราก็ทำเต็มที่ของเราในช่วงนั้นบ้านโมเดิร์นที่เปิดให้ถ่ายในกรุงเทพมีไม่เยอะฮะซึ่งบ้านหลังเนี้ยเป็นหนึ่งในแบบหนึ่งในแบบทาร์เก็ตอะที่ลูกค้าอยากได้แล้วเหมือนประมาณว่าคือเราเองเราไม่อยากไปเพราะเราเป็นคนแบบกลัวผีเราก็เลยว่าเรากลัวผีเราก็ไม่อยากจะขายบ้านหลังนี้แต่ตอนนั้นคือกลัวผีกับไม่มีกินเลือกคุณอ้อเลือกขอเจอผีดีกว่าดีกว่าไม่มีกินเนาะโอเคครับผมจากนั้นก็วางพอร์ตพอวางไปแป๊บเดียวเหมือนแบบบ้านหลังเนี้ยมีแบบมีแรงดึงดูดจากลูกค้าน่ะคือวางพอร์ตบ้านหลังนี้ทีไรลูกค้าจะซื้อบ้านหลังตลอดแล้วก็ได้ถ่ายก็คือไปถ่ายที่บ้านหลังนี้ครับวันที่ไปทำงานเนี่ยทุกอย่างเหตุการณ์ทำงานปกติมากจนแบบช่วงกลางวันพักเบรกกินข้าวทีมเสื้อผ้าก็มาเล่าว่าเอาอีกแล้วแม่น้องวิ่งผ่านห้องหนูอีกแล้วคือแบบพวกทีมพวกเนี้ยครับส่วนมากจะเคยไปบ้านหลังนี้กันมาก่อนน้อยคนมากครับในยุคสมัยนั้นน้อยคนมากที่ไม่เคยไปถ่ายบ้านหลังนี้ครับลอยทั้งลอยแทบไปบ้านหลังนี้กันแทบทั้งสิ้นค่ะนะคนโปรดักชั่นก็เจอใช่ครับทีมเสื้อผ้าก็แม่เอาอีกแล้วน้องวิ่งผ่านห้องหนูอีกแล้วแบบหนูเห็นปลายตาอีกแล้วเมื่อกี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็โอ๊ยมึงใจเย็นเอางานให้จบคือลูกค้าไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้บ้างถึงช่วงเย็นเบรกกินข้าวไปเสร็จปุ๊บผมก็เขียนแผนที่ให้กับอีกทีมนึงซึ่งขณะนั่งเขียนแผนที่อย่างเงี้ยครับก็เราจะใช้พื้นที่แบบตรงโต๊ะสวัสดิการที่แบบว่าช่วงเย็นอะทีมคนขับรถตู้ทีมคนขับรถพ็อปรถเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็จะมารวมตัวกันอยู่ตรงเนี้ยเคลียร์บินนั่งคุยสนทนากันทั่วไปครับคือผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นก็นั่งเขียนแผนที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เขียนไปแล้วก็เหมือนแบบจิตเราแบบกำลังตั้งใจกับการเขียนแผนที่เนี่ยครับก็ได้ยินเสียงน้องพูดว่าหิวน้ำอ่ะเอาน้ำให้หนูกินหน่อยเสียงเด็กเสียงเด็กครับแล้วเราก็พูดกับพี่สวัสดิการว่าเจ๊เอาน้ำให้น้องหน่อย โดยที่เราก็มาแล้วเราก็พูดต่อไปเป็นอัตโนมัติเนอะเหมือนเป็นคนดูแลกันน่ะในกองมันต้องช่วยกันดูแลอยู่แล้วใช่ไหมนึกว่าเป็นนักแสดงแล้วทีนี้เจ๊สวัสดิการก็หันมามองหน้าว่าน้องไหนอ่ะพอจบคำว่าน้องไหนอ่ะทีมที่นั่งอยู่ตรงนั้นเดินออกไปทีละคนโอ้ยหายไปอ่ะทีละคนรถตู้ไปก่อนตากล้องไปทีละคนทีละคนทีละคนใช่ไหมออกไปเรื่อยๆหายไปจนตอนนั้นเหลือเรากับพี่สวัสดิการก็แบบเอาละหันมามองหน้ากันแล้วก็โอเคมึงอย่าทิ้งกูไปนะนะหรือก็เราก็นั่งกันอยู่ตรงนั้นครับจนแบบเลิกกองผมก็เก็บของเก็บพี่สวัสดิการนะครับเขารถสวัสดิการเขาจะเป็นรถตู้แล้วเขาก็จะมีแบบพวกน้ำดื่มมีแบบถังน้ำแข็งอะไรเงี้ยวางอยู่บนรถตู้เขาเลยขณะที่เขากำลังเอาเครื่องดื่มครับแช่ลงไปในถังน้ำแข็งเขาอะเขาก็ได้ยินว่าพี่หนูจะกินน้ำเหมือนมาขออีกรอบนึงดอกแรกไม่สำเร็จมาดอกสองต่อครับก็คือพี่เขามาเล่าให้ฟังทีหลังแต่เรื่องที่ผมได้ยินเองอะคือมันจบไปตรงนั้นพี่สวัสดิการก็มาเล่าให้ฟังว่าอ๋อจำได้ไหมวันนั้นอะที่แกบอกว่าทำให้น้องกินหน่อยอะตอนที่จะกลับบ้านอะกำลังเก็บของอยู่เสียงเด็กผู้ชายมาขอน้ำกูกินอีกเว้ยคือแบบขอน้ำกินแบบพี่หนูจะกินน้ำคือแบบพูดเป็นเสียงแบบเด็กชัดเลยว่าพี่หนูจะกินน้ำอะไรเงี้ยแล้วสรุปเขาได้กินน้ำแล้วเขาทำยังไงอ่ะสวัสดิการอ่ะตักบาตรตอนเช้าก็ตักบาตรเลยตักบาตรทำบุญซึ่งที่
ได้ออกไปตักบาตรทำบุญเหมือนกันเพราะว่าพี่เขาโทรมาเล่าให้เราฟังคืนนั้นลุงขึ้นก็ออกไปตักบาตรให้ครับคุณอคิดว่าเสียงนั้นเป็นเสียงจากอะไรอ่ะเพราะว่าหลายๆคนก็ช่วยกันคุณช่วยคุณอเดาใน YouTube บอกว่าเสียงกุมารหรือเปล่าสัมภเวสีหรือเปล่าแต่คุณอเองอ่ะแล้วก็พี่สวัสดิการเองคิดว่าเสียงเด็กที่มาขอน้ำคือเสียงของใครถ้าให้อคิดหรือว่าให้ทีมงานทุกคนที่เคยไปถ่ายบ้านหลังนี้แล้วเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนจะคิดถึงน้องอยู่แค่คนเดียวที่ผูกพันกับบ้านหลังนั้นใช่ครับน้องที่อยู่ในบ้านหลังนั้นที่เสียชีวิตในบ้านหลังนั้นจะมีน้องผู้ชายอยู่คนนึงเป็นน้องคนเล็กซึ่งถ้าอันเนี้ยถ้าเราไม่เคยแบบเข้าไปในบ้านหลังเนี้ยครับหรือเราไม่พอรู้ประวัติบ้างเราจะแบบเดาเป็นต่างๆนานาเลยครับว่าอาจจะเป็นกุมารอาจจะเป็นอย่างเงี้ยแต่น้องไม่ใช่สัมภเวสีแน่นอนอ๋อมันจะว่าน้องไม่ใช่สัมภเวสีเจ้าของบ้านแหละน้องคือเจ้าของบ้านหลังนี้ใช่น้องคือเจ้าของบ้านหลังนี้เราก็เจอได้ยินมาเป็นเสียงเท่านี้แต่ไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมคุณอใช่ครับแต่คนที่เห็นเป็นแบบวิ่งผ่านบ้างวิ่งเล่นบ้างเสียงเด็กหัวเราะบ้างคืออทำงานมากับทีมช่างแต่งหน้าทีมพร็อพทีมอะไรอย่างเงี้ยบ้านเนี้ยจะมีเรื่องเล่ามาโดยตลอดทุกคนก็จะเล่ามาซึ่งเอาจริงๆคือไม่อยากขายโลเคชั่นบ้านหลังนี้เลยเพราะว่ากลัวไม่อยากจะไปแต่ตอนหลังๆไป 4-5 ครั้งเออชินนะเราเริ่มรู้สึกงานการก็ต้องทำอ่ะเนาะใช่เอ้ยน้องก็เป็นมิตรน้องก็ไม่ได้น่ากลัวอ้าวเสียงแค่ดูไม่จริงใจเท่าไหร่นะน้องเขาก็แบบว่าหิวน้ำเราก็มีน้ำตั้งเยอะแยะสวัสดิการก็แบ่งให้น้องเขากินบ้างใช่ใช่ครับจนแบบหลังๆเรามองว่าไม่น่ากลัวแล้วคือแบบว่าโอเคน้องน่ารักก็ต่างคนต่างอยู่ใช่อารมณ์นั้นเนาะใครได้ไปบ้านหลังนี้หรือว่าใครจะมีโอกาสบ้านหลังนี้ผมก็ฝากบอกเลยแล้วกันว่าถ้าเจออะไรแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็ทำบุญจะได้จบกันเนาะขอบคุณมากวันนี้ที่โทรมาเล่าอีกเรื่องนึงถ้ามีอะไรก็เพิ่มเติมมาได้เลยนะอยากคุยกับคุณออีกนะได้ค่ะค่ะคุณออขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอังคารคลุมโปง